ถึงเวลาทำของอร่อยๆทานกันแล้วล่ะค่ะวันนี้อลินจะทำสลัดปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศค่ะแต่เราจะใช้สลัดเนี่ยใส่ลงไปในขวดแก้วใบนี้ค่ะโอเคอันนี้นะคะอลินใช้ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศนะคะโดยการแยกตัวน้ำแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยออกจากกันค่ะเพื่อที่จะเอาตัวน้ำซอสนะคะมาทำเป็นน้ำสลัดค่ะแล้วก็อลินจะขอบีบมะนาวนิดนึงค่ะต่อมาเราก็ใส่ถั่วค่ะคุณผู้ชมจะเลือกถั่วชนิดไหนก็ได้แล้วแต่แบบที่คุณผู้ชมชอบทานนะคะก็เป็นแครอทค่ะเสร็จแล้วก็เป็นแตงกวาค่ะหอมใหญ่มะเขือเทศค่ะต่อมาก็เป็นสับปะรดค่ะกะหล่ำม่วงค่ะต่อมาก็ใส่เนื้อปลาแมคเคอเรลลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมต่อไปก็เป็นผักกรีนโอ๊คค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสลัดปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศค่ะThank you.